สวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับการเปิดตำนาน HP Lovecraft ที่รวมทั้งถ้วยเทพโบราณปีศาจจากต่างมิติแล้วก็เรื่องราวประหลาดในจักรวาลของ Lovecraft เข้าไว้ด้วยกันนะครับและตอนนี้คุณอยู่ผมนายโปจิครับทุกท่านเนี่ยที่ชื่นชอบเรื่องราวของ Lovecraft ก็น่าจะติดตามผลงานสยองขวัญจากนักเขียนท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอาจารย์จุนจิอิโตะที่เป็นนักวาดมังงะที่มีผลงานสยองขวัญต่างๆมากมายและหนึ่งในเรื่องราวสยองขวัญ นั้นกลับมีความเป็นเลิฟคราฟสูงมากจนเป็นที่ฮือฮาในหมู่นักอ่านและเรื่องราวนั้นก็คือเรมินะดาวมรณะครับแต่รู้หรือไม่ว่าในส่วนของตัวเลิฟคราฟเองนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของดาวมรณะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็น่าที่จะเป็นต้นกำเนิดของเรมินะดวงนี้กับดาวที่มีชื่อว่าโกรธดาวที่สร้างความวิบัติไปทุกโถนแห่งทุกที่ที่มันเคลื่อนผ่านเรื่องราวของโกรธนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านเตรียมค่าสติซานิตี้ไว้พร้อมแล้วมาร่วมดำดิ่งกันกับ Time to Play ของเราในวันนี้ครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องFinal Files Storytelling Workshop เรียนรู้การเล่าเรื่องกับแฮมทัชพลโฮสต์รายการ Final Files Podcast ในวันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้เวิร์กช็อปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการผลิตรายการ Final Files Podcast ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับพร้อมสอนทักษะการเล่าคดีให้น่าติดตามที่อัดแน่นไปด้วยความรู้อุปกรณ์และประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพราคาอยู่ที่ 3,500 บาทต่อ1ที่นั่งและมีจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ที่นั่งเท่านั้นขายบัตรตั้งแต่วันที่13มกราคมทาง LINE Official Admission to the Moon และสำหรับวันนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณซิดแอดมิน Lovecraftian Thailand แล้วก็เจ้าของเพจเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงสวัสดีครับคุณซิดสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ปวดจีด้วยครับผมครับสำหรับเรื่องราวของโกรธเองนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีช่องคอมเมนต์ขอมามากที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับสื่อที่อ่านกันก็คือน่าจะเป็นคนที่อ่านเรื่องของดาวมรณะเรมินะมาอันนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยฮะก็เรื่องราวคล้ายๆกันนะฮะกับเรมินะเนี่ยก็เคยถูกเขียนมาก่อนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกาตูลูมีตอสเหมือนกันครับแต่ว่าตัวผลงานนี้มันไม่ใช่ผลงานของเลิฟคราฟต์โดยตรงถูกไหมฮะฮะเพราะผลงานชิ้นเนี้ยจะถูกหมายถึงไอเทพตัวนี้นะฮะจะถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนอีกท่านหนึ่งและเป็นนักเขียนชาวอังกฤษที่ชื่อว่าคุณแรมซี่แคมเบลล์โดยผลงานโดยเรื่องแรกเนี่ยที่มันโผล่มาเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงประมาณปี1960กว่าๆนู่นเลยฮะครับสำหรับเรื่องแรกที่โผล่มาคือเรื่องอะไรครับเรื่องแรกนะฮะที่มีการเอ่ยถึงอะไอเทพตัวเนี้ยโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยนามนะก็จะเป็นเรื่องอิเล็กฟอร์มแชกไก่ก็คือแมลงไห่แชกไก่ครับผมแต่ในเรื่องนั้นน่ะจะไม่มีการเอ่ยถึงชื่อครับซึ่งเราก็คงไม่เล่าแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงไห่แชกไก่อะฮะทั้งเรื่องนะขอแค่ตัดส่วนว่าไอองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอดาวคอนี้มาก็พอครับผมซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยก็มีว่าแต่เดิมเนี่ยดาวคอที่ไอแมลงแชกไก่เนี่ยอาศัยอยู่ก็คือดาวคอที่ชื่อว่าแชกไก่อะแหละซึ่งไอ้ดาวคอดวงนี้แต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นยังไงทีละเป็นดาวคอที่วนรอบอยู่ดาวเลิกคู่ประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นแสงแบบว่าสีมรกตออกมาแต่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะก็มีวัตถุประหลาดบนฟากฟ้าเนี่ยปรากฏขึ้นครับซึ่งไอ้วัตถุประหลาดบนฟากฟ้าเนี่ยตอนแรกก็เห็นแบบว่าเป็นแสงสว่างอยู่ไกลๆอ่ะเป็นจุดแบบว่าคล้ายๆลูกเพลิงอย่างเงี้ยอยู่ไกลๆแต่แล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งในวันที่3เนี่ยไอ้สิ่งเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่เต็มฟ้าเลยแบบว่าเป็นลูกกลมๆเต็มฟ้าเนี่ยแล้วก็บทบังดาวเลิกคู่ที่แบบว่าทอแสงสีมรกตไปเลยประมาณนั้นนะฮะครับแล้วไอ้วัตถุบนฟ้าเนี่ยก็ได้เป็นแสงสว่างสีแดงจ้าออกมาเลยคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยเห็นเป็นสีแดงเหมือนนรกไปหมดเลยอะฮะประมาณนั้นครับแล้วก็ทำให้พวกแมลงแห่งแชกไก่เนี่ยทั้งหมดอะกลายเป็นบ้าแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าทำลายตัวเองประมาณเนี้ยแต่ก็สุดท้ายพวกแมลงแชกไก่เนี่ยก็สามารถที่จะหนีเข้าประตูมิติ
เออแล้วก็หนีแล้วก็ทอดทิ้งดาวบ้านเกิดของมันเนี่ยไปที่อื่นและนั่นก็คือบทบาทแรกที่แบบว่าไอ้ดาวดวงเนี้ยได้โผล่ออกมาในเรื่องเล่าของลุงแรมซี่แคมเบลล์ครับแต่ว่าเรื่องราวต่อไปอันนี้ก็คือตัวโกรธเองก็น่าจะกลายมาเป็นเรื่องราวที่เขาเป็นพระเอกจะพูดอย่างนั้นได้ไหมตัวเอกแล้วกันจะเรียกว่าเป็นยังไงดีว่าเป็นอสุรกายที่นำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติดีกว่าครับเพราะผลงานที่ไอ้เทพตัวเนี้ยมีบทบาทจริงๆอะฮะแบบว่าโผล่มาจริงๆแบบว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ถูกกล่าวถึงชื่อเนี่ยก็จะเป็นในผลงานที่ชื่อ The Tugging ของลุงแรมซี่แคมเบลล์เหมือนกันครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยจะถูกเขียนขึ้นทีหลังจะเป็นในปี1976มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะในไอ้เนี่ยฮะในหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชื่อThe Disciple of Cthulhuถ้าผิดขออภัยนะเพราะผมจะได้อ่านเรื่อง The Tugging เนี่ยในหนังสือรวมเรื่องสั้นของลุงแกที่ชื่อโคปินซึ่งไอ้เรื่องโคปินเนี่ยมันก็จะได้รวมแบบว่าไอ้เรื่องราวเกี่ยวกับกระตูลูมิตอสนะฮะของลุงแรมซี่แคมเบลล์หลายๆเรื่องเอาไว้ซึ่งผมได้อ่านจากเรื่องนี้ซึ่ง The Tugging เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายท่านหนึ่งที่เป็นอาร์ชเอดิเตอร์ของนักสืบพิมพ์ท้องถิ่นนะฮะพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนกับบกบหอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะฝันประหลาดมันเป็นฝันแบบว่าที่แบบว่าแปลความได้ยากฮะสาธยายได้ยากในแบบคอสมิคคอลเลอร์เลยนะประมาณก็เรียกว่าเป็นฝันประหลาดที่ตีความออกมาไม่ได้แล้วก็ในเวลาเดียวกันกับที่เขาเริ่มที่จะฝันประหลาดนั่นนะฮะมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าบนท้องฟ้าเนี่ยก็มีผู้พบเห็นว่ามีวัตถุประหลาดเนี่ยกำลังมุ่งตรงมาทางโลกครับซึ่งไอ้ยังไงดีล่ะคนที่พบอะฮะก็เป็นนักดูดาวท้องถิ่นอะเป็นนักดูดาวสมัครเล่นขออภัยเป็นนักดูดาวสมัครเล่นที่บังเอิญไปพบเขาก็บอกว่าไอ้วัตถุบนฟากฟ้าเนี่ยมันจะต้องมาสร้างอันตรายต่อโลกแน่ๆเลยแต่ยังไงก็ตามอะพวกรัฐบาลประมาณเนี้ยฮะก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้ดาวเนี่ยมันแค่เฉียดใกล้เข้ามาแค่นั้นแหละไม่ได้สร้างอันตรายต่อโลกหรอกคล้ายๆกับข่าวที่เพิ่งมีมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีดาวที่เฉียดเข้ามาอยู่ใกล้โลกอยู่เหมือนกันใช่ฮะอารมณ์เดียวกันเลยคล้ายๆกันแต่อย่างไรก็ตามฮะเพราะเหตุการณ์มันประจวบเหมาะเกินไปคุณอาร์ตเอดิเตอร์คนเนี้ยก็ประมาณว่าก็เริ่มที่จะหมกมุ่นกับมันนะฮะแล้วเขาก็เริ่มไปศึกษาหาข้อมูลอะไรเงี้ยจนได้รู้ว่าแบบพ่อแม่พวกพ่อพวกคุณปู่ของเขาเนี่ยก็เคยฝันประหลาดแบบเดียวกันก็เลยทำให้เขาเนี่ยยิ่งที่จะจมลึกอะไปกับไอ้เรื่องเนี่ยมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งในที่สุดนะฮะเขาก็ไปพบกับตำราเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Revelation of Gagiซึ่งไอ้กากิเนี่ยคือตัวอะไรเดี๋ยววันหลังเรามาเล่าให้ฟังมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไอ้ตำราฉบับนี้ฮะก็ช่วยให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วอะไอ้สิ่งที่กำลังเข้าใกล้มาเนี่ยก็คือเทพจากต่างโลกตนถึงที่ชื่อโกรธและเรื่องราวก็จบที่ตรงนั้นก็คือไอ้ดาวดวงเนี้ยที่กำลังตรงเข้ามาฮะก็คือจะนำพามาซึ่งจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติแหละสรุปคือก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ดูชัดแจ้งขนาดนั้นแต่ว่าก็จะจบแบบปลายเปิดว่าสรุปแล้วไอ้ดาวที่บอกว่าวัตถุจากฟากฟ้าที่กำลังจะเข้าใกล้โลกอันนั้นนี่คือโกรธแล้วเรื่องราวก็จบไปให้เราต้องตีความกันเอาเองประมาณนั้นจริงๆจะเรียกว่าตีความเอาเองก็ไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดอ่านแมลงเหยชักไก่มาก็คงรู้อะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์อะแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันคือโกรธจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแค่วัตถุจากฟากฟ้าเฉยๆประมาณนี้ละมั้งนั่นน่ะสินะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบว่าก็แบบว่าตามสไตล์แบบว่ายังไงดีล่ะตัวเอกในกระตูลูมิตอสเลยนะบางทีก็แบบว่าอาจจะบ้าไปเองเราอาจจะแปลความได้ว่าเฮ้ยเขาแบบจับแพ้ชนแก่ไปเองใครพวกแบบนักทฤษฎีสมคบคิดอะไรประมาณเนี้ยก็อาจแปลความอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านเรื่องราวเนี่ย The Tugging อะฮะมันจะมีการไล่ความมาตลอดเลยแบบทำให้เราเชื่อว่าจริงๆไอ้ดาวดวงเนี้ยคือดาวมรณะที่จะนำพามันซึ่งจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องโกรธเองนี่ก็คือจริงๆแล้วหลายท่านสนใจแล้วก็สงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยโกรธคือตัวอะไรกันแน่แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูแล้วจริงๆก็คือโผล่มาแค่2เรื่องถูกไหมฮะใ
สำหรับลุงแรมซี่แคมเบลเนี่ยจะโผล่มาแค่2เรื่องฮะเพราะโดยปกติเนี่ยเราจะรู้จักโกรธเนี่ยจากเกมคอร์ปตูลูเลยนะเพราะคอร์ปตูลูเนี่ยก็จะมีการหยิบเอาเทพอะฮะหลายๆองค์อะเนี่ยในกตูลูมีตอดอะมาใช้แล้วก็ทำให้เริ่มแบบว่าใส่รายละเอียดเข้ามาว่าไอ้เทพตัวเนี้ยควรจะมีหน้าตาอย่างนี้มีค่าพลังอย่างนี้ทรงผลอย่างนี้ประมาณเนี้ยก็เลยทำให้โกรธเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาครับแล้วสำหรับเจ้าตัวโกรธเองเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นแนวไหนคือเป็นแค่สัตว์ประหลาดหรือว่าจะเป็นระดับพวกเทพโบราณเทพจากต่างโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเทพในระดับอัลเตอร์กอดเลยนะคือถ้าเกิดอิงตามสเกลของคอร์ปกับตูลูนะฮะเพราะจริงๆแล้วไอ้พวกเทพอะไรทั้งหลายเนี่ยคงจัดระดับมันไม่ได้หรอกโดยโกรธเนี่ยก็จะเป็นเทพในระดับอัลเตอร์กอดอะที่แบบว่าลอยล่องไปทั่วเอกภพอย่างไรจุดหมายพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยคือร้องเพลงมันก็จะร้องเพลงแบบคล้ายร้องเพลงที่จะเรียกว่าไงมันไม่ใช่เพลงแบบมนุษย์ที่แบบว่าฟังแล้วไพเราะนะแต่มันจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงที่คล้ายๆแบบเพลงคนบ้าเพลงของพวกเทพจากต่างโลกอะประมาณนั้นก็คือเหมือนส่งเสียงไปด้วยแล้วก็สิ่งมีชีวิตใดที่ได้ฟังเพลงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเสียสติสมัชชัญญาไปยังไงดีมันจะเป็นอะไรที่ออกจะแปลกหน่อยนะฮะคือจริงๆแล้วไอ้เทพตัวเนี้ยพอมันลอยมามันก็จะร้องเพลงมาด้วยแต่ไอ้เพลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งผลกับมนุษย์เท่าไหร่อ๋อแต่พอมันเข้าใกล้อ่ะดาวเคราะห์ดวงไหนก็ตามอ่ะที่มีพวกเทพจากต่างโลกอยู่เนี่ยไอ้บทเพลงของมันเนี่ยก็จะปลุกเทพจากต่างโลกอ่ะหรือว่าตัวประหลาดอะไรทั้งหลายอ่ะที่กำลังหลับอยู่บนดาวเคราะห์นั้นนะให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติขึ้นน่ะบนดาวเคราะห์ดวงนั้นอย่างแบบว่ามาเคลื่อนผ่านโลกมาอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดแบบว่าน้ำท่วมใหญ่เกิดพายุฮอริเคนหรือว่าทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่อะฮะที่ทำให้แบบว่าแอตแลนติสจมหรือว่าเกิดไทยนะอะไรทั้งหลายอะฮะอย่างปอมเปอีประมาณเนี้ยพูดง่ายก็คือเป็นดาวที่พอเข้าใกล้โลกมันก็เหมือนกับจะนำพาซึ่งไทยนะเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่บอกว่าปลุกพวกเทพองค์อื่นๆที่หลับไหลอยู่บนโลกด้วยเนี่ยก็อาจจะตามมาด้วยเหตุการณ์อย่างคุทูลูตื่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ฮะพอถ้าเกิดไอ้เทพตัวเนี้ยผ่านโลกมาจริงๆหมายถึงโลกในกตูลูมีตอนนะฮะก็ลีเย่ก็อาจจะผุดมาจากท้องทะเลแล้วกตูลูก็อาจจะตื่นและก็อย่างที่เรารู้กันถ้ากตูลูตื่นขึ้นมานั่นก็คือจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติเหมือนกันครับสรุปคือถ้าเกิดไอ้เทพตัวเนี้ยเกิดบังเอิญผ่านมาแถวๆแบบว่าโลกของเราอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเจ้าตัวโกรธเองเนี่ยแล้วที่พเนจรไปในอวกาศคือมันพยายามจะทำอะไรอยู่มันก็คือพยายามที่จะไปกินดาวดวงอื่นหรือเปล่าหรือว่าแค่เคลื่อนที่เฉยๆเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าจุดประสงค์ของไอ้เทพจากต่างโลกเนี่ยแท้จริงแล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็ตัวเรื่องราวเองก็ไม่ได้บอกด้วยใช่ไหมครับว่ามันไปกินดาวอื่นหรือว่าอะไรยังไงไปอ๋อไม่ฮะแต่ที่แน่ๆคือมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันแบบเต็มที่อ่ะให้เราได้เห็นก็ในเรื่องเนี่ยแมลงเฮชักไก่อ่ะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะเอ่ยถึงไอ้หายนะเนี่ยที่เกิดจากมันเนี่ยแหละก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากฟังแมลงเฮชักไก่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเล่าให้ฟังก็ถ้าเกิดว่าอยากฟังบทเต็มๆก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมาแบบนี้ละมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเทียบกันกับอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่ามีผลกับสื่อในยุคหลังๆก็คืออย่างเรมินะของทางอาจารย์จุจิโตอันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนว่ามาเพื่อจะกลืนกินดาวแล้วก็สำหรับตัวเจ้าตัวเรมินาเองเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดว่าจะให้พยายามเล่าเรื่องแบบสรุปๆย่อๆก็คือไปพบกับวัตถุจากฟากฟ้าแล้วก็ไปตั้งชื่อว่าตัวนักวิทยาศาสตร์คนที่เจอก็เลยตั้งชื่อตามลูกสาวเขาว่าแบบดาวดวงนี้ชื่อเรมินานะปรากฏว่าตัวลูกสาวก็ได้รับความนิยมเหมือนกับว่าไอ้ดาวดวงนี้แบบทุกคนทั่วโลกสนใจตั้งชื่อเหมือนกับลูกสาวของด็อกเตอร์คนนี้คนก็เลยเหมือนไปอวยยศหรือว่าเหมือนกับให้ความสนใจกับเด็กผู้หญิงคนนี้มากจนกระทั่งกลายมาเป็นเหมือนกับดาราช่วงค่ำคืน
แต่ว่าพอเข้ามาดูใกล้ๆปุ๊บแล้วปรากฏว่าไอ้ดาวดวงนี้กำลังเป็นดาวที่กำลังจะทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยถึงความล่มสลายคนก็เลยเปลี่ยนจากการชื่นชมตัวละครเรมินะกลายมาเป็นพยายามที่จะเรียกว่าไงดีพยายามที่จะจับเธอบูชายันหรือว่าโยนความโกรธเกลี้ยวทั้งหมดที่ตัวเองกำลังจะต้องจบชีวิตเนี่ยไปกับเด็กผู้หญิงคนนี้และสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทั้งโลกก็พบกับภัยพิบัติแล้วด้วยความที่เขียนแบบจุนจีโตเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แนะนำให้ไปอ่านกันนะครับเพราะว่าเป็นการเขียนงานที่เราจะเห็นได้ถึงธาตุแท้ของมนุษย์ผมใช้คำนี้ละกันเราจะเห็นจริงๆแล้วผมมองว่างานเรมินะเป็นเหมือนกับงานที่ทางจุนจีโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียนแล้วก็พยายามที่จะกัดจิกมนุษยชาติระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการกระทำความแพนิคต่างๆที่มันเกิดขึ้นความวินาศที่ต่อให้ดาวมันยังมาไม่ถึงแต่มนุษย์ก็เหมือนกับว่าทั้ง civilization น่ะก็คือทั้งตัวความเป็นอยู่ทุกอย่างอ่ะเหมือนมนุษยชาติก็ล่มกันตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตายแล้วรวมไปถึงเราก็จะเห็นการตัดสินใจอะไรแปลกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพยายามเอาชีวิตรอดหรือว่าการที่พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากจุดๆนั้นไปได้แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความวินาศแล้วก็มีตอนจบที่เป็นลักษณะของปลายเปิดเหมือนกันประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เรามองว่ามันมีความเป็นเลิฟคราฟสูงมากของจุนจีโต้รวมไปถึงตัวจุนจีโต้เองเนี่ยก็หยิบยกผมเข้าใจว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโกสหรือเปล่าดาวเลมินาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บอกยากนะฮะเพราะอย่างโกสเนี่ยก็จะโผล่มาตั้งแต่ปี1964แหละหรือว่าถูกกว่าจะถึงชื่อเนี่ยก็จะเป็นปี1976ใช่ไหมครับแต่อย่างเลมินาเนี่ยก็ถ้าเกิดจำไม่ผิดจะเป็นปี2000ต้นๆใช่ไหมถ้าเกิดผม2005มั้งถ้าเกิดผมตะกี้ผมไปหาข้อมูลในวิกิมาก็อาจจะเป็นไปได้นะแบบว่ายังไงดีล่ะอาจารย์จุนจิแกเห็นเอ้ยไอเดียมันดีนะก็เลยเอาไปใช้แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะแค่บังเอิญเหมือนกันก็ได้เพราะเทพสองตัวเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาแบบค่อนข้างจะต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะเวลาเรื่องงานเขียนแล้วแอบรู้สึกว่าเหมือนเอามาต่อยอดอะความรู้สึกผมนะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าจากการคาดการจากที่ดูมาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนอาจารย์จุนจีโตเหมือนอ่านเรื่องโกรธมาแล้วก็แต่ว่าโกรธมันแค่จบตรงที่ว่าเรารู้แค่โกรธกำลังจะเข้ามาเฉยๆแล้วเรื่องราวก็จบไปที่เดอะทักกิ้งใช่ไหมฮะแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยเจ้าโกรธเองเรื่องราวที่มันจบตรงนั้นอาจารย์แกก็เลยเอามาเขียนต่อว่าแล้วถ้าเกิดโกรธเข้ามาจริงๆล่ะจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้งการล่มสลายของอารยธรรมของมนุษย์หรือว่าการที่เจ้าปีศาจตัวนี้มันพยายามที่จะเล่นกับโลกของเราอ่ะเพราะผมจำได้ว่ามันจะมีซีนที่ประทับใจมากคือเจ้าเรมินาเนี่ยเอาลิ้นกวาดไปที่โลกแล้วทำให้โลกมันหมุนแล้วพอโลกมันหมุนด้วยความเร็วสูงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนก็อยู่ในจุดที่เหมือนกับแรงโน้มถ่วงไม่มีผลแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำให้มนุษยชาติเนี่ยเกิดความมันมีความเพี้ยนๆที่เกิดขึ้นนะจุดๆนั้นอยู่ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะตรงตามหลักฟิสิกส์หรอกนะครับผมครับแต่สำหรับเรื่องเชิญครับแต่พูดถึงรูปลักษณ์ก็ต่างพอสมควรนะเพราะจริงๆแล้วตัวโกรธเนี่ยฮะก็จะไม่มีปากเพราะจริงๆรูปลักษณ์ของโกรธเนี่ยก็จะถูกอธิบายไปว่าคล้ายๆแบบว่าวัตถุบนฟากฟ้าคล้ายดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กๆหรือว่าคล้ายดวงจันทร์อย่างเงี้ยแต่มันจะมีรอยแยกอะฮะรอยแยกคล้ายๆแบบเป็นเหวลึกอย่างเงี้ยฮะก็คือโดยปกติไอ้เหวลึกเนี่ยมันจะปิดอยู่ตลอดแต่พอถ้าเกิดว่าเราส่องกล้องเข้าไปใกล้ๆอะคล้ายแบบว่าตัวเอกในเรื่องเงี้ยแบบส่องเทเลสโคปขึ้นไปอะฮะเราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วอะไอ้บนรอยแยกเนี่ยมันมีดวงตาอยู่ข้างในเออแต่มันจะไม่มีปากแต่เลมินาเนี่ยจะมีปากใช่ไหมใช่คืออย่างแต่ว่าหลักๆคือจะมีดวงตาเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่า
ก็จะมีส่วนที่เป็นปากออกมาด้วยอืมแต่จะว่าไปถ้ามันไม่มีปากมันก็ร้องเพลงไม่ได้หรือเปล่ามันอาจจะส่งเสียงด้วยวิธีการเรโซแนนซ์แบบอื่นหรือเปล่าคุณขยับอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มันเกิดเสียงออกมาประมาณนี้แต่ว่าซึ่งในภายหลังเนี่ยตอนกาตูลูมีตอสอะฮะก็จะมีการเพิ่มเติมว่าโกรธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอัลเทอร์กอดอะที่วนเวียนอยู่ในนี่ด้วยนะที่วนเวียนอยู่ในตำหนักอัสทอสด้วยเป็นอีกหนึ่งเทพเนี่ยที่ช่วยแบบว่าขับกล่อมอัสทอสให้หลับประมาณนี้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบว่ามันลอยล่องไปเรื่อยด้วยก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดมาแบบนี้แล้วแปลได้หรือเปล่าว่าก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของจักรวาลขยายที่มีคนมาแต่งเติมเพิ่มถูกไหมครับครับผมเพราะเรื่องของโกรธเนี่ยก็จะถูกแบบว่าแต่งเติมไปเรื่อยๆอะฮะก็ตามแบบว่าเราอยากจะใช้ยังไงในแคมเปญอย่างเงี้ยก็มีคนมาแต่งเติมเข้าไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาตอนที่เขาแต่งเติมขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงอะไรยังไงบ้างโดยปกติแล้วก็มักจะเอ่ยถึงว่าไอ้ตัวโกรธเนี่ยฮะก็แค่เคลื่อนผ่านมาเฉยๆแล้วก็ทำให้พวกเทพต่างโลกเนี่ยตื่นขึ้นหรือว่าบางทีเขาจะเอ่ยถึงแบบว่าโกรธเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในเทพอะที่วนเวียนอยู่ในตำหนักอัสทอสที่คอยขับร้องอะบทเพลงของมันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อัสทอสตื่นขึ้นคือบางทีเทพโกรธเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าดาวเคราะห์ที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะที่จะแบบว่าสร้างหายนะให้แก่ดาวเคราะห์อะไรทั้งหลายแต่แค่มันก็ลอยแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยเพื่อกล่อมอัสทอสแล้วก็พอดีไอ้บทเพลงเนี่ยมันทำให้เทพต่างโลกที่อยู่ใกล้อะได้ยินแล้วก็ดันตื่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ผมแค่กำลังพยายามนึกอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเพลงที่ขับกล่อมอัสทอสที่เพื่อให้อัสทอสยังคงหลับไหลแต่กลับไปทำให้เทพองค์อื่นตื่นขึ้นมาซะอย่างนั้นรสนิยมไม่เหมือนกันมั้งถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าหลักๆคือโกรธเองก็ไม่ได้มาเพราะว่าต้องการที่จะทำลายล้างอารยธรรมหรือว่าพยายามที่จะกลืนกินมนุษยชาติประมาณนี้ถูกไหมจะว่าไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าหลังจากจบเรื่องเดอะทักกิ้งอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะก็คิดว่ามนุษย์น่าจะจบแบบเดียวกับแมลงแห่งแชกไก่ฮะก็คือแบบว่าโดนแสงสว่างสีแดงฉายลงมาปึ้งเสร็จแล้วคนที่แบบว่าโดนแสงสีแดงเนี่ยก็แบบว่าคุมคลั่งกลายเป็นบ้าเริ่มทำลายตัวเองหรือว่าฆ่ากันตายประมาณเนี้ยฮะครับถ้าให้ผมเดานะให้เดานะฮะก็ต้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าเป็นการสร้างสัตว์ประหลาดเป็นการสร้างเทพสิเป็นการสร้างเทพจากต่างโลกที่น่าสนใจมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ภัยพิบัติที่เราจะเห็นเป็นตัวแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องของดาวเคราะห์ที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้เลยครับประมาณนี้นะครับซึ่งลุงแรมซี่แคมเปลเนี่ยจะสร้างเทพคล้ายๆกันเนี่ยฮะขึ้นมาหลายองค์เลยนะคือเพียบเลยฮะแล้วก็จะเป็นเทพที่ค่อนข้างเด่นด้วยคือมีแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองแล้วก็มีความน่าสะพรึงเป็นของตัวเองด้วยซึ่งถ้ามีโอกาสอ่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาค่อยไล่เรียงกันว่าไอ้เทพเหล่านี้มันทำอะไรบ้างแล้วก็ก่อเรื่องอะไรเอาไว้บ้างได้ครับผมก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของโกรธดาวมรณะที่ไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนก็ย่อมที่จะนำพาซึ่งความวิบัติมาสู่ดาวดวงนั้นที่มันผ่านเข้าใกล้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซิดมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบเช่นกันครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดมีความเห็นยังไงหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องราวของเทพโบราณองค์ไหนก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับรวมไปถึงนอกเหนือจากนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามแต่จะเป็นการรบกวนเกินไปนะฮะถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามอยากที่จะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ตามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชมหรือว่ารับฟังกันอยู่จะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากพวกเราชาวพลูโตนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to play เล่นให้เป็นเรื่อง